ติดตามกันต่อสำหรับประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะกับงานไหว้พระจันทร์ค่ะพาไปดูบรรยากาศในหลายพื้นที่ได้มีการดำเนินงานจากกิจกรรมนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เดินทางมาเปิดงานโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2567ที่จังหวัดตรังค่ะบรรยากาศที่ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2567โดยมีนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายเฉลิมพลชัยเกษตรศิลป์นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาวหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมสำหรับงานเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะเป็นประเพณีของชาวจีนซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานค่ะซึ่งกระทำกันในช่วงเวลาใกล้ค่ำของวันเพ็ญเดือน8ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงโดยมีเรื่องเล่านะคะสืบกันมาว่าคนจีนริเริ่มเทศกาลนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอุบายในการปฏิวัติออกจากการปกครองของชาวมองโกลโดยตั้งใจออกแบบขนมเปี๊ยะค่ะให้เป็นก้อนใหญ่และไส้หนาเป็นพิเศษเพื่อที่จะซ่อนเอกสารในการติดต่อสื่อสารแล้วก็กำหนดให้เที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือน8เป็นวันกู้เอกราชโดยทุกครอบครัวนะคะก็พร้อมใจกันรวมค่าชาวมองโกลเมื่อได้เอกราชคืนมาชาวจีนจึงยึดถือเอาวันเพ็ญเดือน8เป็นวันไหว้พระจันทร์สืบต่อมาค่ะเพื่อที่จะรำลึกถึงการกู้ชาติอย่างไรก็ตามพิธีดังกล่าวแสดงถึงความผูกพันความรักความสามัคคีและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้งยังนำมาซึ่งความสุขทางด้านจิตใจและมีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำรงชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนเองและครอบครัวต่อไปค่ะ